สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาอธิบายในส่วนการใช้งานรถเบื้องต้นนะคะกับรุ่นคลาสสิก350ค่ะในส่วนของการออกรถใหม่นะคะเราก็จะมีกุญแจให้ไป2ดอกนะคะเรามาดูการใช้งานกันเลยค่ะเสียบกุญแจปุ๊บแล้วก็บิดไปทางด้านขวานะคะค่ะก็จะมีเข็มใหม่นะคะตีกลับแล้วก็จะมีสัญญาณนะคะสัญญาณไฟบอกสถานะต่างๆยกตัวอย่างเช่นแบตเตอรี่นะคะ ABS หัวฉีดน้ำมันนะคะแล้วก็เกียร์เอ็นเนี่ยก็คือเกียร์ว่างนะคะตัวคลาสสิก350ของเราเนี่ยจะไม่มีบอกเกียร์นะคะโอเคถัดมานะคะในส่วนของหน้าจอด้านล่างตรงนี้นะคะก็คือไอ้ตัวที่กระพริบอยู่เนี่ยจะเป็นตัวน้ำมันนะคะที่อยู่ในถังนะคะก็จะมีขีดบอกระดับน้ำมันถัดมานะคะในตัวของตัวเลขด้านล่างนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นเวลานะคะเราสามารถปรับตั้งเวลาได้ค่ะด้วยการนะคะก็คือทางด้านนี้เลยนะคะปุ่มด้านนี้นะคะด้านซ้ายมือตรงแฮนด์ด้านซ้ายจะมีปุ่มกลมๆนะคะก็จะสัญลักษณ์ตัวไอนะคะเราจะคอนโทรลหน้าจอตรงนี้ด้วยปุ่มด้านซ้ายนะคะกดครั้งหนึ่งก็คือถัดไปนะคะกดครั้งหนึ่งก็คือถัดไปเรามาดูหน้าจอหลังนะคะก็คือจะเป็นเวลานั่นเองการปรับตั้งเวลาก็เหมือนการปรับตั้งพวกนาฬิกาทั่วไปนะคะก็คือกดค้างไว้นะคะด้านหน้าก็จะปรับตามเวลาที่เรากำหนดนะคะตึ๊บตึ๊บโอเคแล้วเราก็กดค้างไว้เพื่อล็อกนะคะส่วนนาทีก็เหมือนกันนะคะถ้าเราปรับตั้งโอเคแล้วนะคะเราก็กดค้างไว้เพื่อล็อกแล้วก็ตอนนี้นะคะ AM PM ก็สามารถปรับตั้งได้นะคะสมมติว่าเป็น PM เนาะเราปรับตั้งไปโอเคค่ะแล้วก็กด1ครั้งนะคะอันนี้จะเป็นเลขตัวเลขใหม่นะคะของตัวรถนะคะถัดมาอีกครั้งหนึ่งนะคะก็จะเป็นทริป A ตัวทริป1นะคะเราสามารถปรับตั้งวัดระยะทางแล้วก็สามารถรีเซ็ตได้นะคะทริป1ทริป2เหมือนกันนะคะอันนี้จะยกตัวอย่างให้โดยการกดค้างนะคะก็จะลบทริป1ไปได้เลยโอเคถัดมานะคะเป็นทริป2เราก็สามารถรีเซ็ตได้เหมือนกันนะคะโอเคอันนี้จะยกตัวอย่างนะคะทิปให้ดูก็คือยกตัวอย่างเช่นถ้าลูกค้าเดินทางจากที่บ้านไปที่ทำงานเนี่ยอยากรู้ว่าระยะทางมันกี่กิโลเมตรนะคะแล้วก็เข้าไปที่ทิปนั้นๆทิป1หรือทิป2แล้วก็กะระยะวัดระยะทางได้เลยนะคะแล้วก็สามารถรีเซ็ตได้โดยการที่กดค้างไว้นะคะถัดมานะคะทิป F ค่ะในส่วนของทิป F นะคะก็คือทิปที่กะระยะนะคะน้ำมันที่อยู่ในตัวถังนะคะว่าสามารถวิ่งได้กี่กิโลนะคะยกตัวอย่างในหน้าจอนะคะก็คือ 4.4 กิโลเมตรนะคะค่ะในหน้าจอก็จะมีประมาณนี้นะคะโอเคถัดมานะคะทางด้านขวานะคะทางด้านขวาของแฮนด์นะคะก็จะมีปุ่มสวิตช์ออฟไลน์นะคะปิดเปิดเนาะอันนี้นะคะจะเป็นในส่วนของการปิดค่ะถัดมานะคะจะมีเสียงหัวฉีดนะคะทำงานนะคะแล้วก็ปัดไปด้านซ้ายนะคะก็จะเป็นการสตาร์ทเวลาปิดนะคะเราก็จะปิดจากทางด้านขวาประมาณนี้ค่ะแล้วก็ถัดมาในส่วนของด้านล่างนะคะอันนี้จะเป็นไฟฉุกเฉินพามานะคะอย่างที่ทุกคนเรียกกันเนาะโอเคจะมีปิดนะคะแล้วก็ปัดไปทางซ้ายคือการเปิดนะคะค่ะมีปิดแล้วก็มีเปิดนะคะเวลาเปิดตัวนี้ค่ะสัญญาณไฟที่หน้าจอนะคะจะทำงานทันทีนะคะแล้วก็ในส่วนของไฟนะคะไฟด้านหน้าจะกระพริบพร้อมกันนะคะทั้ง4ดวงหน้าหลังซ้ายขวานะคะโอเคแล้วเราปิดค่ะถัดมานะคะในส่วนของแฮนด์ด้านซ้ายนะคะจะมีปุ่มอะไรบ้างเนาะอย่างที่อธิบายไปเมื่อกี้นะคะก็จะมีปุ่มตัว i นะคะเพื่อคอนโทรลหน้าจอตรงนี้ค่ะถัดมานะคะก็จะเป็นสวิตช์เกี่ยวกับไฟสูงไฟต่ำนะคะ
อันนี้ไฟสูงไฟต่ำเนี่ยเราจะเห็นไฟก็ต่อเมื่อเราสตาร์ทเครื่องยนต์นะคะโอเคเดี๋ยวเรามาลองสตาร์ทเครื่องยนต์แล้วก็มาดูสัญญาณไฟบนหน้าจอนะคะค่ะเวลาเราเปิดไฟสูงไฟต่ำนะคะไฟสูงไฟต่ำก็จะขึ้นสัญลักษณ์ไฟประมาณนี้ค่ะถัดมานะคะจะเป็นไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาปัดทางซ้ายก็คือเลี้ยวซ้ายนะคะปัดทางขวาก็คือเลี้ยวขวาแล้วก็กดปุ่มตรงกลางสต็อปนะคะถัดมานะคะในส่วนของตัวน้ำมันนะคะในการเติมน้ำมันทุกครั้งนะคะเราต้องใช้กุญแจนะคะเราไม่ได้มีสวิตช์ใดๆเลยเปิดตรงนี้นะคะแล้วก็เสียบไปบิดไปทางด้านขวานะคะง้างออกมานะคะแล้วก็เติมน้ำมันเข้าไปได้เลยน้ำมันของเราใช้เป็น95แก๊สโซฮอล์นะคะหรือว่าตัว91แก๊สโซฮอล์ก็ได้ค่ะแล้วก็อีกตัวหนึ่งเป็นตัวเบนซิน95นะคะใช้ได้เหมือนกันค่ะเวลาเติมน้ำมันใส่ถังเรียบร้อยแล้วนะคะก็ปิดฝานะคะแล้วก็ใช้นิ้วโป้งสองข้างกดนะคะกุญแจเขาจะเด้งกลับมานะคะที่เดิมแล้วก็ดึงกุญแจออกได้เลยค่ะในการเช็คระยะนะคะของเราก็จะเช็คทุก5,000 โลนะคะเริ่มจากการเช็คระยะ500กิโลแรกก่อนนะคะเลขไมค์ครบ500กิโลนะคะถัดมาเป็น 5,000 นะคะแล้วก็ 10,000 แล้วก็ถัดไปทีละ 5,000 โลเรื่อยๆนะคะค่ะถัดมานะคะก็จะเป็นในส่วนของด้านล่างค่ะในส่วนของตัวฝากล่องด้านข้างขวานะคะเรามาดูตัวข้างขวาด้านรถโอเคเราใช้กุญแจนะคะบิดไปทางด้านขวาเปิดกล่องออกมานะคะด้านในจะมีแบตเตอรี่นะคะมีฟิวมีดีเลย์ต่างๆจะอยู่ในนี้หมดเลยนะคะแล้วก็ถัดมาตัวนี้จะเป็นเครื่องมือช่างนะคะแบบพกพาติดไปกับตัวรถนะคะเวลาปิดนะคะแล้วก็ดันเข้าไปนิดหนึ่งแล้วก็บิดไปทางด้านขวาดึงกุญแจออกได้เลยค่ะถัดมานะคะจะอธิบายถึงตัวการเช็คนะคะน้ำมันที่อยู่ในเครื่องยนต์นะคะเราจะมาดูตาแมวด้านล่างนะคะด้านล่างเนี่ยก็จะมีขีดบนและขีดล่างนะคะถ้าออกจากศูนย์เนี่ยจะน้ำมันเครื่องจะอยู่ด้านขีดบนนะคะปกติอยู่แล้วค่ะแล้วก็ในการเช็คน้ำมันเครื่องนะคะก็แนะนำก่อนออกจากบ้านทุกครั้งนะคะให้ก้มดูหรือเช็คทุกครั้งตัวรถนะคะจะต้องดับเครื่องทิ้งไว้ให้น้ำมันเครื่องเนี่ยเย็นนะคะแล้วก็ตั้งรถให้ตรงล้อหน้าล้อหลังนะคะให้นาบกับระดับพื้นนะคะแล้วก็ไม่ใช้ขาตั้งเดี่ยวไม่ใช้ขาตั้งคู่แล้วก็จับรถให้ตรงแล้วก็มาเช็คตัวน้ำมันเครื่องตรงนี้นะคะว่ามันอยู่ในระดับที่ปกติหรือเปล่านะคะถ้าปกติก็โอเคนะคะค่ะในส่วนกล่องนะคะฝาข้างด้านซ้ายนะคะก็เหมือนกับด้านขวาใช้กุญแจนะคะไขไฟแล้วก็บิดนะคะไปทางด้านขวาเปิดออกมานะคะตัวด้านในเนี่ยก็จะไม่เหมือนทางด้านขวานะคะของเราด้านซ้ายเนี่ยก็จะมีตัวนี้จะเป็นช่องใส่เอกสารหรือว่าจะเป็นช่องใส่บุ๊กเซอร์วิสนะคะเราก็จะเก็บไว้ตรงนี้เนาะค่ะเวลาเช็คระยะทุกครั้งนะคะเราก็จะนำบุ๊กเซอร์วิสมากับตัวรถนะคะแล้วก็มาเก็บไว้ตรงนี้ก็ได้นะคะแล้วก็ส่วนด้านในนะคะจะเป็นตัวกรองอากาศนะคะโอเคเวลาปิดฝาเหมือนด้านนู้นเลยค่ะก็ปิดประมาณนี้ดันเข้าไปนะคะให้ตรงล็อกแล้วก็บิดดึงกุญแจออกมาค่ะประมาณนี้ค่ะในส่วนของเรามาที่บ้านในส่วนของการเติมลมยางดีกว่าเนาะนะคะแล้วก็สเปคยางนะคะของตัวรถสแตนดาร์ดเนาะเราจะมีแถบสีขาวนะคะที่อยู่สวิงอาร์มด้านหลังนะคะด้านซ้ายนะคะถ้าตัวคลาสสิก350จะอยู่ด้านซ้ายนะคะก็จะมีบอกในส่วนของตัวไซยางนะคะว่าไซยางสแตนดาร์ดนะคะที่มาจากโรงงานเนี่ยเราจะใส่ไซส์อะไรนะคะก็ยกตัวอย่างเช่นนะคะ100/90/19กับ120/80/18นะคะหน้า19หลัง18นะคะแล้วก็ในส่วนของการเติมลมยางนะคะถ้าขับขี่คนเดียวนะคะจะเติมประมาณไหนนะคะแล้วก็2คนจะเติมประมาณไหนดูในช่องตรงนี้ได้เลยค่ะก็ถ้าขับขี่คนเดียวนะคะ
หน้า32หลัง32นะคะแต่ถ้าไป2ท่านนะคะก็หน้า32หลัง36นะคะในการเติมลมยางนะคะเราก็จะเช็คก่อนออกเดินทางไกลด้วยหรือว่าก่อนออกเดินทางชีวิตประจำวันนะคะก็ดีนะคะยกตัวอย่างเช่นสัก 2-3 วันเช็คทีก็ได้นะคะค่ะขออธิบายในส่วนของเงื่อนไขฟรีค่าแรงเช็คระยะนะคะ3ครั้งที่เรามีโปรโมชั่นให้นะคะก็คือเลขไมค์ครบ500นะคะหรือว่าไม่เกิน45วันขั้นตอนที่2นะคะเลขไมค์ครบ 5,000 หรือไม่เกิน180วันค่ะแล้วก็ขั้นที่3นะคะก็คือเลขไมค์ครบ 10,000 นะคะหรือว่าไม่เกิน365วันค่ะเงื่อนไขทั้ง3ตัวนี้นะคะก็คือจะฟรีค่าแรงให้นะคะส่วนรายละเอียดในเรื่องของน้ำมันเครื่องกองน้ำมันเครื่องหรือว่ารายละเอียดเพิ่มเติมต่างๆเนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับราคาที่ลูกค้าเลือกใช้ยกตัวอย่างเช่นน้ำมันเครื่องนะคะค่ะแล้วก็อยากให้ลูกค้านะคะมาเช็คระยะให้ครบทุกครั้งนะคะตามกำหนดนะคะของเราเนี่ยจะเช็คที5,000 โลนะคะถ้ามีรายสอบถามเพิ่มเติมทักหาเซลได้เลยค่ะ